สำหรับคลิปนี้นะครับก็ได้รับการสนับสนุนโดยร้านยาดาเกมเซ็นเตอร์นะครับก็เป็นร้านที่ให้บริการเติมเกม Tower of Fantasy นะครับใครสนใจเติมเกม Tower of Fantasy เนี่ยก็สามารถไปเติมกับร้านยาดาเกมเซ็นเตอร์ได้นะครับราคาถูกกว่าเติมเองด้วยนะครับสวัสดีครับผมขิงจากช่องจินเจอร์นะครับในคลิปนี้ก็ยังกับเกม Tower of Fantasy นะครับสำหรับพาร์ทนี้มาสปอยกิจกรรมใหม่ของเกม Tower กันนะครับก็คือกิจกรรม Executor Trial นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางเพจ Official ของ Global เนี่ยเขาโพสต์แล้วแต่ว่าทางเพจไทยเนี่ยตอนที่ผมลงคลิปเนี่ยยังไม่ได้ประกาศนะครับก็เลยมาสปอยให้ฟังก่อนนะครับซึ่งกิจกรรมเนี้ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่12นะครับตุลาคมเวลา 5:00 นเวลา UTC-4 นะครับถ้าแปลงเป็นไทม์โซนของประเทศไทยเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณวันที่13ตุลานะครับเวลา 10:00 นจนถึงเวลา19ตุลาคมเวลา 10:00 นะครับกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมเพิ่มอัตราดรอปของดันจอยออเปอเรชันหรือว่าดันปฏิบัติการร่วมนะครับซึ่งจะเพิ่มอัตราดรอปทั้งของสมสารและก็เมทิกทั้งสีม่วงและก็สีทองเลยนะครับโดยอัตราดรอปนะครับจะเพิ่มขึ้น2เท่าเลยนะครับแล้วก็สามารถทับซ้อนกับตัวชิปเสบียงร่วมได้ด้วยแปลว่าถ้าเกิดเรากดใช้ชิปเสบียงร่วมด้วยแล้วก็ได้บัฟจากกิจกรรมนี้ด้วยเนี่ยก็จะเพิ่มเป็น3เท่าเลยนะครับแต่ว่าไอการที่ได้บัฟจากกิจกรรมนี้มันจะได้แค่3กล่องต่อวันเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีการรีเซ็ตทุกวันนะครับดังนั้นการเปิดกล่องให้คุ้มที่สุดเนี่ยครับผมแนะนำว่าให้เปิดกล่องที่3จากการลงดันจอยเบรชันนะครับเพราะว่าจะมีโอกาสดรอปของสมสายสีทองหรือว่าเมทิกสีทองเนี่ยเยอะที่สุดนั่นเองนะครับถ้าเจอกล่องแรกเนี่ยก็เดินข้ามไปก่อนนะครับหรือว่าเจอกล่องที่2ก็ข้ามไปก่อนเลยเพราะว่าเราจะไม่คาดหวังจากการเปิดกล่องแรกกับกล่องที่2เพราะว่าอัตราดรอปมันน้อยนะครับเราจะเปิดทีละกล่องโดยการเปิดแค่กล่องที่3กล่องเดียวนะครับจากการที่เราจะเอาบัฟจากกิจกรรมนี้นั่นเองนะครับเพราะว่ามันได้อัตราดรอปเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าเลยนะครับอย่าลืมกดชิปเสบียงร่วมด้วยนะครับเพราะว่าจะได้อัตราดรอปเยอะที่สุดด้วยนั่นเองนะครับเนี่ยอย่างตอนนี้จบดันแล้วก็ไปเปิดกล่องที่3กล่องเดียวแล้วก็ออกจากดันแล้วก็ไปเริ่มใหม่นะครับแค่3กล่องต่อวันพอครับที่เหลือก็ถ้าเกิดมียา energy เหลือก็กดแล้วก็เปิดตามปกติได้เลยนะครับจะเปิดกล่อง2กล่อง3หรือว่าแบบเปิดทุกกล่องก็แล้วแต่นะฮะเอาแค่3กล่องต่อวันเท่านั้นนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือกิจกรรมนี้ครับอยู่แค่1สัปดาห์เท่านั้นนะครับแต่ว่าบางวันเนี่ยมันจะมีดันที่เราไม่ได้ต้องการอุปกรณ์ส่วนนั้นอย่างเช่นเรามีปอกแขนที่ออฟสวยแล้วหรือว่าไม่ได้ต้องการเมทิกของโครแล้วอะไรเงี้ยฮะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะลงไหมหรือว่าเอาเนจี้ไปใช้ในการลงพวกสตาร์เกตก็ได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นก็คือวันเสาร์อาทิตย์จะเป็นวันที่จะมีการเปิดดันหลายดันนะครับดังนั้นควรเลือกดันให้ดีก่อนนะครับว่าเราต้องการเมทิกอะไรหรือว่าต้องการอุปกรณ์ส่วนใดในวันเสาร์อาทิตย์นะครับดังนั้น3กล่องแรกเนี่ยก็เลือกให้ดีว่าเราจะเปิดที่ดันไหนนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมแรกครับที่เป็นการเพิ่มอัตราดรอปของดันจอยออปเปอเรชันนะครับกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมเพิ่มอัตราดรอปของดันไดเมนชั่นอลทริออลหรือว่าบททดสอบพวกมิตินะครับซึ่งโดยปกติแล้วผมจะไม่ค่อยลงดันนี้เพราะว่าของดรอปเมื่อเทียบกับสตาร์เกตแล้วเนี่ยสตาร์เกตค่อนข้างจะคุ้มกว่าไม่ว่าจะเป็น2ดาวหรือ3ดาวนะครับแต่ว่ากิจกรรมนี้จะเข้ามาเพื่อเพิ่มอัตราดรอปให้สำหรับการลงไดเมนชั่นอลทริออล2รอบแรกของแต่ละวันนะครับซึ่งในช่วงของเซิร์ฟเวอร์จีนถ้าผมจะไม่ผิดนะครับตอนเลเวล71นะฮะมันจะปลดล็อกความยากระดับที่6นะครับซึ่งของรางวัลก็จะดีกว่าความยากระดับที่5นะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าแค่เวล71หรือเปล่าหรือว่าต้องรอแพท 2.0 นะครับซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าเวล71แล้วมันปลดล็อกความยากที่6นะครับก็ให้ไปลงความยากที่6 2รอบแรกของแต่ละวันนะครับเพราะว่าจะได้ของรางวัลคุ้มที่สุดเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็น2กิจกรรมที่จะเข้ามาเร็วๆนี้นะครับยังไงก็วางแผนการลงดันจอยเบรชั่นหรือว่าวางแผนการลงบททดสอบพวกมิติดีๆแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง Ginger Channel ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ